เอาล่ะครับคู่เอกนำรายการศึกเพชรสุภาพันธ์วันนี้อเล็กโรเยลไทยเรสซิเดนต์ผ่านตาช่างมาเมื่อสักครู่นี้เองครับผมเดี๋ยวไปพูดคุยกับอเล็กนิดนึงครับว่ามีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับสวัสดีครับได้ครับฮะพูดไทยได้โอ้โหลองออสกำลังจะหาล่ามมาแล้วครับผมพูดไทยได้ได้นิดหน่อยหรือได้ไม่ได้มากได้หมดเลยได้หมดเลยครับท่านผู้ชมเอ้าไหนๆก็ไหนๆแล้วอเล็กครับพิกัดเท่าไหร่130ครับเจอสิงห์ดำเคยเจอกันยังไม่เคยครับไฟนี้มาเกินพิกัดเท่าไหร่ครับมาเกินจุด4ครับเกินจุด4ลดกี่ครั้งครับลดครั้งเดียวครับครั้งเดียวผ่านเลยนะผ่านครับน้ำหนักเราถนัดไหมถนัดนี้ถนัดครับชอบถนัดเลยชอบเลยครับซ้อมที่ไหนครับค่ายเพชรรุ่งเรืองครับค่ายเพชรรุ่งเรืองซ้อมมาเต็มที่กี่วันซ้อมมา2อาทิตย์ครับ2อาทิตย์คู่ซ้อมคู่ปั้มที่ค่ายเป็นไงบ้างก็มียาปิติแล้วก็ธงชัยครับโอ้โหมีหลายคนเลยฝรั่งมีไหมเหมือนเราเนี่ยมีครับมีเหมือนกันนะมีครับเก่งๆด้วยนะครับครับผมไฟนี้เจอสิงห์ดำมั่นใจเอาอะไรไปชนะสิงห์ดำครับทุกอย่างครับทุกอย่างเนี่ยหมัดเท้าเข่าศอกครับศอกก็ได้เหรอได้เข่าก็ได้เลยจังได้โอ้โหจะเก่งไปจะเก่งไปแล้วอเล็กแล้วเจอคู่ชกยังสิงห์ดำเห็นเมื่อกี้เห็นเมื่อกี้นี้เป็นไงบ้างเดียสูงกว่าสูงกว่าผมสูงกว่าสูงกว่าเยอะเลยไหมนิดหน่อยนิดหน่อยนะนิดหน่อยนะอายุเท่าไหร่แล้ว17ครับ17ปีพี่วิศนุชัยเอาติวเข้มเรื่องอะไรบ้างปั้มแข็งครับปั้มครับแล้วก็ทุกอย่างครับทุกอย่างเดินตั้งแต่ยกไหนครับสังดูบนเวทีมีอวบไตด้วยครับท่านผู้ชมดูบนเวทีเอาละครับอเล็กครับทำไมถึงชอบมวยไทยเห็นแล้วชอบเห็นที่ไหนที่อิตาลีครับอิตาลีเหรอครับเห็นการถ่ายทอดไปนะครับโอ้โหคนอิตาลีชื่นชอบเยอะไหมมีครับชกมวยมาชกมวยไทยมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้ว9ครับ9ขวบแล้วก็พอชอบปุ๊บมาประเทศไทยเลยครับโอ้โหได้แชมป์อะไรบ้างยังไม่มีครับยังไม่มีตั้งเป้าไว้ไหมต้องปีนี้ต้องได้แชมป์มวยไทยมาตรฐานเอาล่ะครับต้องได้แชมป์เวทีมวยมาตรฐานครับนี่ก็คืออเล็กโรเยลไทยเรสซิเดนต์ครับผมไฟนี้มั่นใจยังไงบ้างเต็มร้อยครับเต็มร้อยฝากบอกพี่น้องชาวจังหวัดประเทศอิตาลีหน่อยฮะอาจีเนซาลุมฟินินตานครับโอ้ยไปให้ฟังนิดนึงวันนี้มาที่ลุมพินีกันเยอะครับเต็มที่แน่นอนมาที่ลุมพินีกันเยอะๆครับเต็มที่แน่นอนสถิติของอเล็กนี่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับผมตลอดปีนี้มีแพ้อยู่กี่ครั้ง3ครั้งครับ3ครั้งชนะกี่ครั้งที่เหลือจำไม่ได้ที่เหลือจำไม่ได้เพราะชนะเยอะมากครับล่าสุดชนะมาล่าสุดแพ้ครับโอ้ยแพ้ที่ไหนที่บูอารีนาบูอารีนาแพ้ใครวุฒิชัยครับโอ้วุฒิชัยคาใจไหมนิดหน่อยครับนิดหน่อยนะครับเอ้าแฟนคลับอเล็กติดตามชมตามเชียร์เลยนะครับผมเอาเนื้อตัวน้องชัดๆเลยครับเอาล่ะครับสิงห์ดำรถบ้านสมเด็จตรังผ่านตาช่างมาเมื่อสักครู่นี้เองครับผมชกเป็นคู่เอกนำรายการกับอเล็กโรเยลไทยเรสซิเดนต์ครับศึกเพชรสุภาพันธ์วันนี้ครับผมชกในพิกัด130ปอนด์ทั้งคู่ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนเดี๋ยวไปพูดคุยกับสิงห์ดำนิดนึงครับสิงห์ดำครับแนะนำตัวรถบ้านนิดนึงครับครับสวัสดีครับผมสิงห์ดำรถบ้านสมเกียรติตรังครับผมสิงห์ดำชกพิกัดเท่าไหร่วันนี้ต่อย130ครับกับใครครับกับอเล็กครับฝรั่งนะครับฝรั่งมวยฝรั่งนะครับโอ้โหความสูงเราเสียเปรียบใช่ไหมก็เสียเปรียบอยู่ครับแต่โชคกันเนี่ยไม่เสียเปรียบนะครับผมเอาล่ะครับผมซ้อมเต็มที่กี่วันครับก็20วันครับกี่วันเต็มๆครับ20วันเมื่อเช้ามาเกินพิกัดเท่าไหร่จุด6ครับจุด6ลดกี่ครั้งครับครั้งเดียวครับผ่านครั้งเดียวผ่านเลยนะครับเมื่อเช้านี้อากาศสบายๆครับออกครับครับซ้อมที่ไหนครับซ้อมที่เกียรติทรงฤทธิ์ครับเกียรติทรงฤทธิ์คู่ซ้อมเขาปั้มมีไหมก็มีครับผมมีพวกธงสยามพวกคิงเพื่อนๆในค่ายช่วยปั้มใช่ไหมครับหลายคนเลยครับผมเอาล่ะครับไฟนี้มั่นใจอะไรไปชนะอะไรครับก็จับแหลกตีเขานี่เลยครับเราเป็นมวยยังไงผมมวยเข่าครับมวยเข่าอาชีพเลยนะครับผมอเล็กมวยสูงยาวกว่าบั่นไหมก็
ไม่ครับครับมั่นใจเต็มเปี่ยมเลยเต็มที่ครับมั่นใจครับอายุเท่าไหร่17ปีครับโอ้17ปีจังหวัดไหนครับตังครับจังหวัดตังนะสถิติที่ผ่านมาเป็นไงบ้างก็มีแพ้มาครั้งนึงแล้วก็ฟอร์มหลัง2ครั้งก็ชนะอ๋อปาสะดุดแพ้ใครฮะเชิงนึงเล็กต่อหลัก2ครับที่ออมน้อยอ๋อที่ออมน้อยแต่ล่าสุดมาชนะที่บัวอารีนาบัวอารีนาครับเด่นอาซิม13เหรียญรีสอร์ทครับอ๋อเด่นอาซิมนะอยู่จังหวัดตรังตรังครับฝากพี่น้องชาวจังหวัดตรังครับฝากพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดตรังกับปุ้มสิงห์ดำและวัดสมเกียรติตรังวันนี้ครับเต็มที่แน่นอนครับจะไม่ทำให้ผิดหวังครับผมครับเอาล่ะครับนี่ก็คือสิงห์ดำรถบ้านสมเด็จตรังครับน้องเขาบอกว่าจะไม่ทำให้พี่น้องชาวจังหวัดตรังผิดหวังเจอมวยสูงมวยต่างประเทศอเล็กไฟนี้เขาบอกว่ามั่นใจก็ต้องติดตามรุ้นตามเชียร์นะครับอ่ะโชคดีเนาะอ่ะไหนดูเนื้อตัวชัดHola.